ราก็หวังว่าในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยนะคะดอกไม้มันจะขายดีค่ะแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าตลาดจีนอะเข้ามารุกในตลาดไทยเยอะเอาเรื่องเหมือนกันยอดขายกุหลาบก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะวันนี้สาเหตุเขาบอกว่ามาจากดอกไม้จีนที่เข้ามาในไทยมากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าบางรายย่านปากคลองตลาดเขตพระนครของกรุงเทพมหานครบอกเลยนะคะว่าคือดอกไม้ของไทยอ่ะดอกเล็กกว่าดอกที่เขานำเข้ามาจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังๆอ่ะดอกไม้ไทยอ่ะมักจะเอาไปไหว้ไปบูชานะแต่ถ้าเป็นดอกไม้ที่จะให้กันเนี่ยของจีนอย่างปีนี้มีนำเข้ากุหลาบมาจากจีนอ่ะดอกเขาใหญ่ของเราคนด้วยราคาก็ไล่ๆกันนะคะแล้วทีนี้ผลกระทบมันเกิดนะเพราะว่ายอดขายหายไป 50% ค่ะในขณะเดียวกันชาวบ้านบ้านบวกเตยอำเภอแม่ริมนะคะของจังหวัดเชียงใหม่อ่ะที่ตรงเนี้ยนะคะเป็นจุดที่ปลูกกุหลาบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ออกมาบอกเลยนะว่าได้รับผลกระทบนะจากคำสั่งซื้อคือลดลงไปกว่า50%อ่ะส่วนราคาก็ลดลงกว่าปีก่อนเท่าตัวเลยขณะที่ต้นทุนมันสูงขึ้นสาเหตุมาจากกุหลาบจีนเข้ามาตีตลาดแล้วขายในราคาที่ถูกกว่ากุหลาบไทยค่ะค่ะแล้วก็มีข้อมูลนะคะจาก Global Trade Atlas นะคะก็บอกนะคะว่าการนำเข้าและส่งออกดอกไม้ระหว่างมณฑลยูนานและไทยในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปี2566ที่ผ่านมาไทยเนี่ยได้ส่งออกกล้วยไม้นะคะเพิ่มขึ้น 128.37 เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ว่าการส่งออกดอกไม้ชนิดอื่นติดลบค่ะส่วนดอกไม้ที่ส่งออกจากมณฑลยูนานมาที่ไทยทุกชนิดเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นดอกลิลลี่นะคะเพิ่มขึ้น122ดอกคาเนชั่นนะคะเพิ่มขึ้น156และดอกกุหลาบนะคะเพิ่มขึ้น116ผลกระทบตกต่อเกษตรกรไทยนะถ้าจะมองกันจริงๆอะนะคะเพราะว่าเรานำเข้ามาเยอะแล้วอย่างที่บอกไงว่าของเราหลายอย่างเราก็ผลิตได้นะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วง